ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักลดคอด้านหลังถักลดรักแร้ก่อนนะคะถักสูงขึ้นไปแล้วเราก็ไปลดคอด้านหลังค่ะเราก็จะได้เป็นงานออกมา3ชิ้นแบบนี้พร้อมที่จะเย็บติดเป็นตัวเสื้อสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส MF174เสื้อคลุมกันหนาวนิตติ้งผ่าหน้านะคะ EP นี้จะเป็น EP 6ข้อมูลใน EP 6เราจะมาถักชิ้นหลังค่ะตอนนี้นะหน้าซ้ายหน้าขวาเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นหลังเราจะถักแบบนี้มันจะถักลดตรงรักแร้ข้างซ้ายลดรักแร้ข้างขวาถักสูงขึ้นไปนะคะแล้วตรงนี้เราจะมาลดคอลายที่ใช้ลดฝั่งด้านขวามือด้านนี้นะคะคือ SKP ลายที่ใช้ลดฝั่งด้านนี้ด้านซ้ายมือนี้นะคะรักแร้คือ K2 Together ค่ะหลังจากที่ลดรักแร้แล้วนะเราก็จะถักตรงขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีลดคอด้านหลังนะแถวที่เราจะลดตรงรักแร้เท่าเดิมนะคะก็คือแถวที่1 3 5 7แถวที่1ของด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเราจะลดโดยการที่ปลดห่วงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แถวที่3แถวที่5แถวที่7ค่ะเราจะเริ่มจากด้านขวามือตรงนี้ก่อนต่อไหมเข้าไปนะตอนนี้เราก็ย้ายตัวไม้นิดนะคะกลับเข้ามาในเคเบิลเส้นยาวของเราเหมือนเดิมต่อไหมเข้าไปตรงนี้ค่ะเวลาถักมันจะถักแบบนี้จะดึงตัวนี้เข้ามาแล้วใช้ไม้นี้ทางนี้ครับเราจะสลิปก่อนนะคะสลิปแล้วก็ถักนิดสลิปก็คือไม่ถักเนี่ยค่ะถักนิดแล้วก็ยกห่วงในข้ามห่วงนอกปลดหนึ่งแล้วนะคะต่อไปปลดห่วงที่สองถักนิดแล้วยกข้ามหลังจากนั้นนะจุดนี้เป็นจุดที่เราลดก่อนหลังจากนั้นนะลายของด้านหลังมันจะถักง่ายนะคะด้านถูกถักนิดด้านผิดก็ถักนิดเราถักมาจนสุดแถวนี้เลยนะแล้วตอนวนกลับเราถึงจะลดได้ตอนนี้เราก็ถักลายนิดไปปกติเราเริ่มถักด้านถูกนะคะตรงนี้ที่เราปลดไป2ห่วงแถวที่1นะเราถักมาจนสุดแถวเลยนะคะเราถึงจะลดฝั่งทางด้านซ้ายมือได้ซ้ายมือสำหรับวิธีลดแบบปลดห่วงนะมันจะต้องลดตอนที่เราถักวนกลับค่ะเพราะถ้าเราปลดห่วงเลยเราจะถักต่อไม่ได้นี่นะคะถักมาจนสุดถักวนกลับมันจะเป็นแถวที่สองเราจะปลดห่วงเป็นการปลดห่วงด้านเพอนะคะมาดูวิธีปลดห่วงด้านเพอนะเราจะปลดออกสองห่วงวิธีปลดห่วงแรกเราจะสลิปนี่นะคะสลิปเหมือนเดิมเหมือนที่เราถักมานะคะปัดไหมลงแล้วถักนิดยกห่วงในข้ามห่วงนอกตรงนี้มันถึงจะเป็นลูกโซ่ต่อไปถักนิดยกข้ามแถวนี้เป็นแถวที่สองถักวนกลับค่ะถักวนกลับไปถึงจุดที่เราเริ่มต้นมันจะเป็นแถวที่สามนะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูวิธีลดฝั่งขวามือพอพลิกกลับมานะคะจะเป็นแถวที่3แถวที่3เราจะลดพร้อมกันทั้งขวามือแล้วก็ซ้ายมือนะคะลายที่เราจะลดขวามือตรงนี้จะเป็น SKP ลายจะลดซ้ายมือตรงนี้คือ K2 Together วิธีลดขวามือนะเราจะสลิปก่อนนะคะสลิปนะคะสลิปแล้วปัดลงนิดแล้วยกข้าม SKP ค่ะหลังจากนั้นเราก็ถักลายนิดไปห่วงมันจะหายไป1ห่วงนะคะแถวนี้สำหรับการปลดที่มันเป็นปลด2ห่วงเฉพาะแถวแรกนะคะที่ด้านซ้ายมือมันจะต้องปลดด้านที่เป็นด้านผิด
เราถักลายนิดวนมาจนมาถึง2ห่วงสุดท้ายลายนิดถักปกติไปเลยนะคะแถวที่3ซ้ายมือนะคะเราจะลดโดยการที่ถัก K2 together รวบ2ห่วงตรงนี้เข้าด้วยกันพอรวบ2ห่วงเข้าด้วยกันเสร็จแล้วตอนถักวนกลับอย่าลืมให้ด้านข้างมันเป็นลูกโซ่ถักวนกลับด้วยลายนิดปกติเวลาสลิปแบบนี้แทงเข้ามาแล้วก็ปัดห่วงลงนี่นะคะแล้วก็ถักนิดไปเดี๋ยวมาดูวิธีลดแถวที่5ค่ะหลังจากที่ถักแถวที่4วนกลับมานะคะตรงนี้เป็นแถวที่5แถวที่5กับแถวที่7ถักเหมือนกันนะเวลาจะลดด้านนี้นะคะเราต้องสลิปก่อนนะคะเราสลิปนี่นะคะสลิปเสร็จแล้วปัดไหมลงไปตรงนี้ปัดไหมลงไปตรงช่องแล้วเราค่อยถักนิดนะคะสลิป1นิด1พาสโอเวอร์ก็คือยกห่วงนี้ข้ามอันนี้ฝั่งขวาลดแบบนี้นะคะถ้าฝั่งซ้ายเราก็ถักไปเรื่อยๆจนเหลือ2ห่วงสุดท้ายซ้ายมือรวบโดยการถัก K2 together แล้วแถวที่6ถักวนกับแถวที่7ถักซ้ำแบบแถวที่5อีกรอบนึงฝั่งนี้เป็น SKP ฝั่งนี้เป็น K2 together หลังจากนั้นก็ถักตรงขึ้นไปเลยค่ะด้านหลังนะคะเราก็จะถักเท่ากับด้านหน้าก็คือทั้งหมด59แถวทีนี้พอเราถักขึ้นมาถึงแถวที่53นะคะพี่เมย์จะแบ่งแบบนี้นับจากด้านขวานะคะเข้ามาทั้งหมด21ห่วงมันได้มาจากห่วงที่มันเหลือตรงด้านหน้า5ห่วงแล้วตรงนี้มันเป็นลายเปียนะคะก็คือ16บวก5เป็น21เราใส่มาร์กเกอร์แล้วเราจะลดคอ3ห่วงใส่มาร์กเกอร์เหมือนกันนับด้านซ้ายเข้ามา21ห่วงใส่มาร์กเกอร์เราจะลด3ห่วงนี้ใส่มาร์กเกอร์ไว้ช่วงกลางตรงนี้เดี๋ยวเราจะบายออฟนะคะทีนี้มาดูวิธีถักแถวที่50พลิกกลับมาแบบนี้นะคะมันจะเป็นแถวที่52เราถักแถว52ก่อนนะคะวนกลับมาเดี๋ยวแถวที่53เราจะเริ่ม52มันจะเป็นด้านผิดค่ะแถวที่53นะคะเราจะเริ่มนะเริ่มลดคอหลังนะคะเราถักตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงมาร์กเกอร์สีเหลืองถอดมาร์กเกอร์สีเหลืองนี่นะคะลายที่เราจะใช้ลดนะคอด้านหลังฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านขวานะคะเราใช้ K2 together ฝั่งด้านซ้ายเราจะใช้ SSK เราจะถักด้านขวาให้เสร็จก่อนตรงนี้มันมีอยู่3ห่วงเห็นไหมคะเรารวบ K2 together นี่นะพอรวบ K2 together เสร็จแล้วนะคะมาร์กเกอร์สีแดงเนี่ยย้ายลงมาข้างล่างก่อนเดี๋ยวเราจะต่อไหมเข้าไปที่หลังตอนนี้เหลือ2นะเหลือ2แล้วพลิกกลับตอนพลิกกลับไม่มีการลดนะคะถักปกตินะอันนี้แถวที่54เราก็ถักนิดปกติเลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิดวนไปจนถึงสุดท้ายตรงนี้วนกลับมานะคะ55ถักมาแล้วก็เราก็มาเลื่อนมาร์กเกอร์สีเหลือง55เราก็ลดเฉพาะแถวที่เป็นเลขคี่นะคะด้านโชว์งานนะพอรวบเสร็จแล้วตอนนี้เหลือ1แล้วนะแล้วเราก็ถักวนกลับเป็นแถวที่56ตรงนี้เราสลิปนะคะสลิปปัดลงเลื่อนมาร์กเกอร์ถักลายนิดวนมาจนจบแถวที่56วนกลับเป็นแถวที่57แถวนี้เป็นแถวที่57ถักวนมานะคะถักวนมาจนมาถึงมาร์กเกอร์สีเหลืองเห็นไหมคะมาร์กเกอร์สีเหลืองตัวนี้มันต้องมารวบทางนี้ค่ะเพื่อให้จำนวนห่วงตรงนี้เหลือทั้งหมด21
เราก็ย้ายนะคะแล้วก็เอามาร์กเกอร์สีเหลืองออกรวบ K2 together นี่นะคะพอรวบ K2 together เรานับจำนวนห่วง2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21ห่วงมันจะเหลืออยู่21ห่วงแล้วถักวนกลับเป็นแถวที่58เราจะบายออฟแถวที่59ถักแถวที่38วนกลับมานะคะอันนี้เป็นแถวที่39แถวที่39เราจะบายออฟเวลาเราจะบายออฟเราก็สลิปก่อนนะสลิปปัดลงนะคะถักนิดห่วงที่2ยกในข้ามนอกถักนิดยกในข้ามนอกเราจะปลดห่วงอย่างนี้มาเรื่อยๆจนถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้ค่ะเราก็ปลดห่วงมาเรื่อยๆนะคะถักลายนิดก่อนนะถักนิดแล้วก็ยกข้ามใช้ไม่นิดดันขึ้นมามันจะได้ไม่แน่นเนี่ยดันขึ้นมาจนมาถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้นี่นะแล้วเราก็ตัดไหมเราจะเหลือไหมตัวนี้ไว้เผื่อเย็บนะคะเอาสักสองทบครึ่งแบบนี้ตรงนี้เราก็ล็อกไหมล็อกไหมก็ดึงออกมาตรงร่องล็อกไว้อันนี้เราปลดไปแล้วหนึ่งข้างแล้วเราก็จะต่อไหมเข้าไปค่ะตอนที่เราปลดนะเราก็ใช้เคเบิลอันเดิมนี่แหละโยกไปโยกมานะทีนี้จำนวนตรงนี้เราจะปลดทั้งหมดต่อไหมเข้าไปค่ะวิธีต่อไหมเข้าไปเราก็พับทบนะพอพับทบเสร็จแล้วห่วงแรกนะคะถักนิดห่วงที่สองแล้วก็ยกห่วงข้างในข้ามห่วงข้างนอกยกห่วงในข้ามห่วงนอกยกข้ามค่ะตอนยกข้ามเนี่ยดันไม่นิดออกมานะมันจะได้ไม่แน่นนะแบบนี้จำนวนโซ่ห่วงตรงห่วงตรงนี้มันจะได้ขยายเท่ากับขนาดของไม่นิดที่เราใช้แบบนี้ค่ะดันออกมาเราจะปลดห่วงมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงสุดตรงนี้เลยตรงมาร์กเกอร์ก่อนมาร์กเกอร์ขาวจุดที่เราต่อเข้าไปตรงนี้นี่นะเราก็ใช้เป็นเข็มปักคอสติสหรือเข็มเย็บไหมพรมนะคะเก็บเศษเวลาเก็บเศษเราก็เก็บซ่อนธรรมดาตัวนี้แทงไปข้างหน้าแล้วก็แทงย้อนล็อกนิดนึงไม่ให้มันหลุดก่อนจะตัดนะนิ้วโป้งกดไว้ค่ะแล้วก็ซ่อนปลายปลดห่วงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงห่วงสุดท้ายตัวนี้เราปลดห่วงมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงห่วงสุดท้ายก่อนมาร์กเกอร์เราจะลด3ห่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเลื่อนมาร์กเกอร์สีขาวออกปลดอีกห่วงนึงเพื่อให้ตัวห่วงเนี้ยมันมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะตัวนี้กลายเป็นสลิปนะคะสลิป1 knit 1 pass overห่วงจะเหลือ2นะคะพอห่วงเหลือ2ถักนิดมันจะถักเหมือนกับด้านขวาแต่สลับด้านกันเนี่ยค่ะตอนนี้เหลือ2ใส่มาร์กเกอร์ไปก่อนเดี๋ยวจะลืมเราก็ถักด้วยลายนิดมาจนถึงสุดท้ายแล้วถักวนกลับค่ะวนกลับมานะคะเราก็จะมาปลดไอห่วงที่เหลืออยู่ห่วงเดียวตัวเนี้ยเพื่อรวมกับห่วงนี้แล้วจำนวนห่วงทั้งหมดจะเหลืออยู่21นะคะเราก็ย้ายมาร์กเกอร์ออกสลิปนะคะ
สลิปปัดลงถักนิดลายที่มันปลดก็คือสลิปวันนิดวันพาสโอเวอร์ถักนิดไปถักนิดไปจนถึงห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดถักวนกลับแล้วเราจะปลดแถวที่59แถว59ก็คือแถวที่เป็นเลขคี่แถวที่เป็นด้านชูงานตอนนี้ถักนิดมาค่ะพอถักนิดมาถักวนกลับเดี๋ยวจะมาปลดตรงนี้ถักย้อนกลับมามันจะเป็นแถวที่59นะคะเราจะปลดห่วงเราสลิปก่อนสลิปปัดลงถักนิดยกในข้ามนอกถักนิดยกในข้ามนอกปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงห่วงสุดท้ายแล้วเราก็ตัดไหมเผื่อไหมไว้เย็บนะคะ EP ต่อไปเราจะเย็บหัวไหล่ชนกันแล้วก็ทำสาบคอด้านหลังค่ะปลดมาเรื่อยๆจนถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็จะเผื่อไหมไว้เย็บไว้เย็บหัวไหล่ติดนะคะประมาณ3ทบดึงห่วงออกมาตอนนี้เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นชิ้นหลังแล้วอันนี้เป็นชิ้นหน้าคอเราก็จะเป็นคอแหลมออกไปแบบนี้EP ต่อไปนะเราจะถักตัวนี้นะคะเราจะเย็บติดกันหลังจากนั้นเราจะเชื่อมต่อโดยที่ถักตัวสาบนี้นะคะวนคอมาแล้วไปต่อกันตรงด้านหลังถักวนมาต่อตรงด้านหลังแบบนี้แล้วคอมันจะเป็นสาบอันเดียวกันตัวนี้ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมย์ที่นี่แฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังวิดีโอที่พร้อมที่จะโพสต์กับสาธารณะได้ก่อนใครเลยนะคะแล้วก็สามารถดูคลิปได้ต่อเนื่องใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงค์นะคะแถมคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมย์ที่นี่แฮนด์เมดขอบคุณค่ะ